ยซัพพอร์ตกันคือถามว่าวันนี้ในมุมของมุกดาเองอ่ะจะให้เขามานั่งบอกว่าเฮ้ยเขาคุยกับใครเขาอะไรเขาเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้หญิงนะซึ่งในความเป็นจริงในการวางตัวแบบน้องเนี่ยหรือว่าน้องวางตัวน้องไม่ได้ปิดกั้นใครเพราะว่าสิ่งสำคัญในใจน้องวันนี้หนิงได้คุยกับน้องน้องก็บอกว่าน้องอยากทำงานให้ประสบความสำเร็จก่อนแฟนคลับทุกคนเข้าใจกันหมด